EP นี้ก็เราพาไปชมในตัวอำเภอที่ติตี้อยู่นะคะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปทัวที่เดินออกกำลังกายทุกวันเดินมาจากบ้านเหนื่อยไปกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปทัวร์เสียงรถกำลังจอแจจอแจแล้วค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์คนไม่ได้ทำงานเดี๋ยวเราเดินผ่านเนี่ยภูเขาน้อยๆลงไปนะคะที่นี่ต้นไม้ภูเขาแบบเนี้ยทั้งเมืองเห็นไหมคะหลังคาสีแดงๆคือตัวอำเภอเมินดอนค่ะพาไปทัวร์นะคะอำเภอเมินดอนไปเลยค่ะตามติ๊ตี้มาค่ะถนนเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะด้านล่างตามค่ะตามผู้ชายคนนั้นไปเดินนำไปก่อนละเห็นอาคารด้านหน้าไหมคะอันนั้นเป็นโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลเมินดอนที่นี่เขาจะเรียกว่าเมินดอนฟีสฮูดฟีสฮูดหมายถึงโรงพยาบาลนะคะออกเสียงยากมากเลยคำนี้ตอนนี้เราเดินมาถึงตัวอำเภอแล้วนะคะมันไม่ห่างจากบ้านค่ะประมาณไม่ถึงกิโลเวลาเข้ามาในเนี้ยพี่ตี้กับแฟนจะเดินมาทุกครั้งไม่นั่งรถค่ะที่ติตี้ยืนนะคะเป็นในอำเภอนี่แหละมันมีแม่น้ำไหลผ่านเช้านี้ตี้ออกมาประมาณ10 โมงตอนนี้อากาศอยู่ที่0องศาค่ะไม่หนาวไม่หนาวเท่าไหร่โอเคอยู่ถึงแล้วค่ะตัวอำเภอเลยนะคะเนี่ยเมืองดอนสต็อกสมอนดอนสต็อกอันนี้เป็นในเมืองเขาเรียกว่าเซ็นทรัมนี่ค่ะเซ็นทรัมเห็นเสาสูงๆไหมคะอันนี้เป็นที่ชาร์จเขาเรียกอะไรที่ชาร์จสำหรับรถบัสนะคะรถบัสที่นี่ก็เป็นรถไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สหรือว่าน้ำมันนะคะรถรางค่ะตรงนี้เป็นท่ารถนะคะตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะรถรางไฟฟ้าค่ะเขาจะจอดตรงนี้ค่ะของอำเภอเมินดอนนะคะชอบอาคารนี้มากเลยสีแดงสวยค่ะความจริงแล้ววันนี้เราเดินมาในอำเภอเมินดอนเพราะว่าเราจะไปซื้อบางอย่างเดี๋ยวตี้จะบอกนะเดี๋ยวให้ใครบางคนเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวได้ยินเช้าอยู่เงียบค่ะยังเงียบอยู่แต่ถ้าหน้าร้อนนะขอบอกคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในห้างนะคะเห็นไหมตัวหนังสือสีชมพูห้างของอำเภอเมินดอนค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาตัวห้างนะคะตอนนี้ดิตี้เดินอยู่ในห้างแล้วนะคะห้างของอำเภอค่ะอำเภอเมินดอนได้ยินไหมเสียงเบานิดนึงเดินมันเหนื่อยตีตี้ไม่ค่อยได้เข้ามานะในเนี้ยคนมันเยอะไม่ชอบ
ไปค่ะเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์สักเล็กน้อยเพราะว่าแฟนรออยู่วันนี้แฟนมาซื้อแอลกอฮอล์เราพูดต่อหน้าแฟนไม่ได้เดี๋ยวโกรธโอ้ยร้านนี้อ่ะค่ะน่ารักนะเป็นร้านที่เกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะพวกเกี่ยวกับทำผมอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยสีชมพูน่ารักดีตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีหลายคนอยู่นะเห็นไหมคะข้างล่างเป็นร้านขายแอลกอฮอล์มีเยอะมากแฟนเข้าไปอยู่ในนั้นก็ค่ะแต่ตอนนี้น่าจะออกมาแล้วท่ารถค่ะสถานีรถรางไฟฟ้าของที่นี่ของอำเภอเมินดอนนี่ค่ะไหมเห็นไหมที่เมินดอนจะมีรถรางแค่2เบอร์นะคะเบอร์4กับเบอร์2ค่ะส่วนตรงนี้เป็นท่ารถบัสนะคะท่ารถบัสของอำเภอบัสที่นี่เขาจะเรียกว่าบูสรถบัสที่นี่ก็ใช้ไฟฟ้านะคะแต่รถบัสจะมีหลายเบอร์อยู่นะคะแต่รถบัสที่ผ่านหลังบ้านเตี้ยจะมีแค่เบอร์เดียว753ค่ะไปหลังบ้านเลยป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์ป้ายรถบัสอันเดียวกันเนาะบางทีดิตี้ก็เรียกป้ายรถบัสบางทีดิตี้ก็เรียกป้ายรถเมล์มันน่าจะชินมาจากที่บ้านหรือเปล่าเราอยู่บนสะพานนะแต่ข้างล่างอะเป็นทางรถตรงนู้นเดี๋ยวบูไปดูเห็นรถวิ่งเยอะๆมั้ยคะมอเตอร์เวย์ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านและอันนี้ทางกลับบ้านนะคะคนละทางกับที่เรามาเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นลิฟต์ค่ะเราไม่เดินเหนื่อยแล้วแค่นี้พอออกกำลังกายข้างบนไหมบ้านติตี้อยู่ข้างบนนั่นแหละค่ะแต่ติตี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ค่ะขึ้นลิฟต์กลับบ้านโอ้ยเหนื่อยมากตีหอบเฮ้ยเหนื่อยสุดๆเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยเหนื่อยค่ะนี่ค่ะสะพานที่มีรูปอยู่บางรูปอยู่ใน EP ไหนนะจำไม่ได้แล้วเริ่มหลาย EPโอ้ยลมแทบจับเดินขึ้นเนินมา EP นี้ก็เราพาไปชมในตัวอำเภอที่ติตี้อยู่นะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดชมเพื่อเป็นกำลังใจติตี้จะได้มีแรงทำหลายๆ EP มาให้เพื่อนๆได้ดูตอนนี้ไม่ไหวละขอตัวไปก่อนนะจะเป็นลมนั่งพักตากแดด